สวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมเรากลับมาในท็อปิกเกี่ยวกับการรีวิวรองเท้านะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาในเรื่องของรองเท้าจากแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์นะซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเอาตัวแบรนด์ Paul Smith มาให้ทุกคนดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนว่า Paul Smith ที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยก็เป็น Paul Smith ที่ทำรองเท้าสไตล์ Race Shoe นะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทำรองเท้าที่เป็นแฟชั่นจ๋าออกมาทุกๆคอลเลกชันเขามันจะมีพวก Race Shoe ผสมอยู่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบDress Shoe เป็นหลักนะแต่ว่าดันไปโดนศิลปินที่ชื่อว่า Paul Smith เนี่ยตกข้อให้นะคือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของแบรนด์ซึ่งแบรนด์เขาก็คือ Paul Smith โดยดีไซเนอร์ชื่อ Paul Smith นะฮะแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวรายละเอียดของรองเท้านะครับแต่ในรายละเอียดพวกแบบการวางสินค้าภายในไทยเนี่ยก็คือจริงๆแล้ว Paul Smith เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยคือ Paul Smith เนี่ยเขามีเหมือนบูธหรือว่ามีช็อปของเขาอยู่ในหลายสาขานะครับในประเทศไทยซึ่งหาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยแต่ว่าคอลเลกชันมันจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เป็น permanent collection แล้วก็ตัวเนี้ยเนื่องจากเขาไม่ได้เป็น shoemaker ที่ทำเป็นคลาสสิกคอลเลกชันออกมาทำให้ตัวรองเท้ามันเปลี่ยนไปแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดู Paul Smith นะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าแบรนด์ดีไซเนอร์อื่นๆนะฮะโอเคเริ่มต้นเลยนะขออนุญาตแกะชูทรีออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้ทุกคนไปดูด้านในที่เป็นโลโก้นะเราก็จะรู้เลยว่าPaul Smith เนี่ยเขามีความพิเศษยังไงนี่อินโซของ Paul Smith เนี่ยเป็นสีสันสวยงามนะฮะทางด้านนี้จะประกอบไปด้วยสีส้มแดงเหลืองแล้วก็แดงเข้มออกน้ำตาลเลยนะแล้วก็เขียวเป็นสีโทนร้อนส่วนฝั่งนี้จะเป็นสีออกโทนเย็นๆหน่อยนะฮะมีกรมท่าเขียวเข้มแดงเข้มออกไปทางน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสี2ฝั่งที่เป็นโทน2สีโดยที่รองเท้าทางด้านนอกเนี่ยจะเป็นเนวี่นะสีเนวี่เป็นแคปโทดาร์บี้เป็นสีเนวี่ที่เขาทำการลงแบบพาตินานั่นเองเนาะเอาตัวรายละเอียดก่อนนะครับคือจริงๆแล้วแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาคือเป็นประวัติที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์มาตลอดเลยเขาชื่อว่า Paul Smith ซึ่ง Paul Smith เนี่ยก็คือจริงๆเขาก่อตั้งแบรนด์ประมาณ2489คือตอนนี้มัน2565เนาะซึ่งแบรนด์เขาก็เยอะทีนี้ตัว Paul Smith เองจริงเนี่ยเขาเป็นเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเขาเป็นนักปั่นจักรยานน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นคนทำอาร์ตเลยแล้วก็หลังจากที่เขาปั่นจนเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาก็เลยไปเรียนวิชาตัดเสื้อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเขาไปเรียนกับช่างของเซวิลโรเลยคือPaul Smithเป็นชาวอังกฤษนะเนาะพอเรียนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคือเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะแหวกขนบของคลาสสิกเมนส์แวร์เพราะว่าคลาสสิกเมนส์แวร์มันจะเป็นแบบแนวอนุรักษ์นิดนึงสีก็จะทึมๆเข้มๆแต่ว่าPaul Smithอยากจะให้มันแบบเติมแต่งจินตนาการเข้าไปแล้วก็สร้างความสีสันสวยสะดุดตาทีนี้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมาตลอดเลยของ Paul Smith จริงๆเนี่ยก็คือตัวสีข้างในที่เป็นเหมือนเป็น color chart ข้างในนะตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัว Paul Smith เหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเลือกตรงนี้มาทำเนี่ยคือเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวใจหัวใจหลักของแบรนด์เขาคือสีสันที่มันแบบเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็สินค้าของเขาในทุกๆ collection นะก็จะมีการแทรกสีให้มันแบบเป็นเส้นแบบนี้ในรองเท้าทั้ง2ข้างเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นกระเป๋าสตางค์เสื้อถุงเท้าจะเป็นสีประมาณอย่างนี้เลยคือมีหลายสีแล้วก็ฟาดทุกสีลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วมันก็จะเรียงใหม่คือดูแล้วสดใสแล้วก็ผิดกับตัวลักษณะรองเท้าที่เป็นคลาสสิกเมนแวร์ที่มันมีความเคร่งขรึมนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไปศึกษาลึกลงไปนะที่ผมชอบ Paul Smith จริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะคือได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่ชื่อว่า Matisse คือจริงๆผมเนี่ยไปศึกษาจากรายการศิลปะละนะครับแล้วก็จะมีอยู่คลิปนึงที่เขาพูดถึงศิลปินที่ชื่อ Matisse ซึ่งศิลปินที่ชื่อ Matisse คนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินที่เขาใช้สีได้เก่งกาจมากคือเขาจะเป็นยุคแบบเหมือนเวลาเขาอ่ะทำสีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทำสีแบบสีสันสดใสสีสันจัดจ้านนะครับคือเขาเป็นแบบเป็นขั้วตรงข้ามของปิกัสโซศิลปินที่เขาแบบเป็นศิลปินในยุคเดียวกันน่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นปิกัสโซเนี่ยเขาจะออกแนวแบบสีเป็นธรรมชาติสีทึมๆหน่อยแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าไม่ได้จัดจ้านมากนะแต่ว่ามาทิสเนี่ยคือใส่สีใส่อะไรทุกอย่างคือเขามีจินตนาการของภาพในหัวที่มองออบเจกต์เนี่ย
แตกต่างไปจากปิกัสโซทำให้เขาเนี่ยใช้สีสันสดใสมากๆและพอลสมิธเนี่ยเห็นแรงบันดาลใจจากมาติสเนี่ยเขาก็เลยไปเหมือนไปใช้แรงบันดาลใจเนี่ยปรับมาเป็นความสีสันสวยงามในแบบพอลสมิธแต่ว่ามาติสเนี่ยคือเขาจะไม่ได้เน้นเป็นเส้นนะเขาจะเน้นแบบออบเจกต์ของเขาเนี่ยคือมีสีสันฟาดลงไปในทุกองค์ประกอบเลยแต่ว่าตัวพอลสมิธเนี่ยเขาจะใช้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นลายต่อเนื่องเป็นลายขึ้นลายวงกลมอะไรก็ตามเนี่ยลักษณะการวางสีของเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็เลยบอกทุกคนว่าผมประทับใจเพราะว่าการที่เขาดีไซน์ออกมาจากงานศิลปะเขาเกิดจากการที่เขาเนี่ยไปแอพพรีชิเอทงานศิลปะของศิลปินท่านอื่นมาแล้วก็มาต่อยอดทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคศิลปะพวกนี้คือมันสามารถกระจายมาอยู่ในรองเท้าได้คือ dress shoe เนี่ยเราพยายามจะไปปิดกั้นบอกว่ามันคือคลาสสิกเมนแวร์แล้วคุณจะไม่สามารถที่จะแบบแต่งเติมอะไรก็ได้มันยังเป็นคลาสสิกเมนแวร์อยู่มันยังเป็นรองเท้าที่ใส่ในงานที่มีความทางการและสุภาพได้เพียงแค่เขาเนี่ยได้เติมสีสันเข้าไปใน2ข้างนี้แล้วก็เติมไว้ด้านในนะเป็นคนแอบแซบอะไรประมาณนี้โอเคเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวรองเท้าของเขาเนี่ยก็คือราคาจะประมาณหลักหมื่นอัพนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นชูเมเกอร์แต่ว่าเขาก็ใช้การตัดเย็บแบบเบรคคอนสตรักชั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็คือมีความเป็นเดรสชูประมาณนึงคือเป็นเดรสชูที่มีความสดใสไม่ใช่เป็นแบบสินค้ากึ่งแฟชั่นที่พยายามที่จะเป็น dress shoe อันนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบพวกรองเท้าที่มันดูจัดจ้านเหลือเกินแต่ว่าพยายามทำให้มันดูคลาสสิกอย่างเช่นเป็นพื้นรองเท้าแบบพื้นซินเทติกที่เป็นโฟมนะครับในรองเท้าที่เป็นรองเท้าสไตล์ broke แบบคลาสสิก broke อังกฤษอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันจะแบบผมจะรู้สึกค่อนข้างแต่งตัวยากประมาณนึงคือมันจะเท่ก็เท่อยู่นะเท่ที่ตัวแบบการออกแบบแต่ว่าเวลาไปแต่งตัวเนี่ยผมจะแต่งไม่เป็นเลยเนาะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นความเหยของผมเองทีนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูงานของพอลสมิธนะครับในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มันคุ้มค่ากับการลงทุนประมาณ 14,500 ไหมกับรองเท้าของเขา1คู่เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเราอ่ะตัดสินงานของพอลสมิธจากโครงสร้างคุณภาพหนังอย่างเดียวไม่ได้ผมตัดสินเขาด้วยดีไซน์ของเขาด้วยเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่แบบค่อนข้างแตกต่างนั่นเองเริ่มต้นดูจากหนังภายนอกนะครับคื อตัวนี้เนี่ยภาพรวมนะเป็นแคปโทเดอร์บี้นะครับจริงๆแล้วเป็นแคปโทบลูเชอร์เพราะว่าแพทเทิร์นตรงนี้มันไม่ได้ลากลงมาแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าแบบเป็นชิ้นเดียวกันตรงนี้หนังตรงนี้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งเป็นรองเท้าสไตล์ที่เรียกว่าบลูเชอร์นะแล้วก็เขาเติมแคปโทเข้าไปก็เลยกลายเป็นแคปโทบลูเชอร์ซึ่งมันเลยกลายเป็นรองเท้าที่มันดูเรียบร้อยขึ้นมาแล้วก็พอมันดูในภาพด้านบนเนี่ยมันก็สวยงามดีคือเหมือนเป็นคลาสสิกนะครับตัวหนังของเขาเนี่ยคือเขาก็จะใช้หนังเป็นหนังครัสเลเตอร์นะคือเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังแบบหนังดิบที่มันเป็นหนังฟอกมาแต่ยังไม่ได้ลงสีลักษณะแบบเนี้ยก็คือเขาเนี่ยจะเป็นหนังที่เป็นหนังไม่มีสีเลยแล้วมาทำสีแบบพาตินาถ้าทุกคนลองส่องเข้าไปจะเห็นว่ามันมีสีในหลายๆชั้นเนี่ยฟาดอยู่ในรายละเอียดด้านในนะครับทีเนี้ยมันจะมีรอยแตกนิดนึงคือผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะแล้วก็ราคาหมื่นกว่านะแต่ว่าคุณภาพของหนังเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีมากคือมันยังมีรองเท้าแบรนด์ชูเมเกอร์ที่ราคาไม่เกินหมื่นแต่คุณภาพหนังดีกว่านี้อยู่เนาะซึ่งโอเคแหละคือหนังเขาเนี่ยก็เป็นหนังครัสที่เขาเนี่ยไปฟอกมาหลุมคนละเอียดแต่ว่าหนังเขาเนี่ยคือมันแอบมีการเขาเรียกว่าปรับผิวมาแล้วก็มีการเจียทำให้หนังเนี่ยมันบางนะครับแล้วก็คือเนี่ยหนังมันก็แตกง่ายด้วยนะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายมันเป็นเพราะว่าหนังของเขาไม่ได้ฟอกมาอย่างดีดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราดูที่คุณภาพของหนังเนี่ยจะรู้สึกเฉยๆมากเลยนะกับพอลสมิธซึ่งเนี่ยผมเห็นนะผมมีหนังแตก2ข้างเลยคือแต่ว่าดีไซน์เขาสวยนะคือคุณภาพหนังอาจจะเฉยๆแต่ดีไซน์เขาโอเคให้ลองดูนะครับด้านหน้าเนี่ยคือลาสของตัวนี้นะครับก็คือเป็นลาสที่โอเคนะมีความอะซิมเมตริกถ้าเราลองดูด้านหน้าเนี่ยจะเห็นตรงนี้เป็นด้านป้าและตรงนี้เป็นด้านที่มีความเอียงออกมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีเคิร์ฟที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเรามองด้านหน้าแล้วก็ถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าห่วงเขาเนี่ยเป็นราวโทแบบราวโทจริงๆคือไม่ได้มีความอีลองเกตเท่าไหร่แหละเป็นราวโทแบบสไตล์อังกฤษเลยสมกับเป็นพอลสมิธที่มาจากอังกฤษเลยนะแล้วก็แต่ถ้าเราดูมาทางด้านข้างเราจะเห็นว่าห่วงเขามีรอยโหนกตรงนี้นิดนึงซึ่งการโหนกแบบนี้ของเขาคือการนำมาแบบทำให้มันดูสุภาพแล้วก็มีความเป็นโก
กลมๆดูมีความแบบแต่งกายแล้วไม่ได้โฉบเฉี่ยวใช้ลายเหมือนสไตล์อิตาลีเป็นสไตล์อังกฤษนะครับตรงเนี้ยก็เวลาเราขัดเนี่ยก็จะกลมๆมวนๆจะมีไฟหนึ่งดวงกลมๆตรงนี้เห็นไหมก็คือลักษณะของการขัดของเขาเนี่ยก็ขัดขึ้นเงาได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นหัวกลมนะมันจะไม่ได้เป็นหัวแบนๆถ้าหัวแบนๆเนี่ยเวลาขัดขึ้นเงาจะขึ้นเงาไม่ค่อยได้มันจะเป็นเงาตรงส่วนสันนะครับทีนี้ลาสของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยตรงส่วนเนี้ยก็โอเคนะมีฮิลคัพที่เป็นรูปถ้วยแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นความอะซิมเมทริกประมาณนึงซึ่งมันก็จะเกาะเท้าใส่แล้วก็โอเคขึ้นนะครับแล้วก็อินสเตปของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าอินสเตปเขาเตี้ยนิดนึงตรงนี้นะมันไม่ได้สูงมากแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นดาร์บี้นะมันก็เลยทำให้เหมือนตรงนี้มันมีอิสระแบบขยับขึ้นลงได้อะมันก็เลยทำให้ใส่แล้วมันดูไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราเป็นออกฟอร์ดนะตรงนี้มันจะแบนๆแล้วก็กดหน้าเท้ากดตรงส่วนเนื้อเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะคือถ้าให้ผมตัดสินเนี่ยลาสของเขาเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนเป็นลาสแบบ traditional English เลยคือเราจะนึกถึงแบรนด์ที่มีความเป็น traditional English อย่างเช่นTwigger นะอย่างเช่นChurch อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะแบบเนี้ยคือเป็นโลกอย่างเงี้ยมันมีความหัวกลมดูเรียบร้อยแล้วก็ลาสของเขาจะไม่ได้ดูโดดเด่นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะจกสายตาหรือว่าดึงดูดอะไรขนาดนั้นลาสของเขาเนี่ยจะมีความธรรมดาคือไม่ได้ไม่ดีนะคือธรรมดาคือมันใส่แล้วมันก็โอเคแหละสวยแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเหมือนแบบเวลาเราดูงานสเปนที่ลาสของเขาจะมีความโหเซ็กซี่เรียวยาวมีเอกลักษณ์หรือว่างานอิตาลีที่แบบว่าคมดุจิกแล้วก็มีแบบการเอ็กเพรสความเป็นอิตาเลียนมากๆอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยงานของพอลสมิธนะถ้าดูจากลาสเนี่ยจะรู้สึกแบบโอเคก็เฉยๆนะแต่ว่าผมชอบงานพาติน่าของเขาคือ1เลยเนี่ยอ่ะก่อนจะไปงานพาติน่านะดูเชือกซะก่อนนะเขาใช้เชือกสีน้ำเงินปลายเชือกก็น้ำเงินคือเชือกเนี่ยเป็นเชือกที่ถูกทำขึ้นมาคู่กับรองเท้าคู่นี้โดยเฉพาะเลยอ่ะคือเราจะเอาสีเชือกอันนี้ไปเปลี่ยนสีไปทำสเกลยังไงมันก็ไม่สวยเท่ากับเชือกเดิมของเขาซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินที่อ่อนกว่าตัวหนังนิดนึงมันจะโดดขึ้นมาเห็นไหมแต่ตัวหนังของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบกรมท่านะเวลาเราดูเนี่ยมันจะแบบมีความแบบเฮ้ยโดดขึ้นมานิดนึงแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นตัวการใช้ได้ของเขาเนี่ยครับเห็นไหมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเขาเนี่ยใช้ได้ตรงเนี้ยในการเย็บอะเป็นสีขาวนะคือมันจะเห็นเป็นเส้นเลยคือที่ผมเนี่ยให้ดูเพราะว่าคือจริงผมเนี่ยคือขัดแล้วอ่ะใช้สีลงแล้วมันน่ะตรงบางส่วนอ่ะมันก็โดนสีน้ำเงินกลืนไปแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสีขาวเนี่ยตรงขอบตรงนี้มันจะมีการซ่อนได้สีขาวตรงนี้ก็เป็นได้สีขาวนะครับแล้วก็ตรงขอบเวลนี่ขอบเวลเนี่ยคือเนี้ยเป็นเวลสำเร็จรูปนะไม่ได้เป็นเวลแท้เขาก็ใช้สีขาวแล้วก็ขอบเวลตรงนี้มันก็จะทำให้มันมีการโดดออกมาจากสีน้ำเงินส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันจัดจ้านมากในฐานะของการที่เขาเป็นคนใช้สีนะเป็นผู้ใช้สีอ่ะพอลสมิธเขาก็ทำการลงสิ่งที่เรียกว่าแบบเป็นพาติน่าน้ำเงินผสมดำขัดสลับกันแล้วก็ให้ตรงหัวกับตรงท้ายเนี่ยมันมีความดำเข้มดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองในมิติของปี2022เนี่ยจะมีประโยคที่เขาบอกว่า Navy is a new black ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะจับคู่รองเท้าเนี่ยแทนรองเท้าสีดำไปเลยก็สามารถทำได้นะครับผมกลับมองว่ามันก็พอทำได้แหละแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าสีประมาณนี้มันแอบติดม่วงพอมันแอบติดม่วงเนี่ยมันเลยทำให้มันไม่ได้เป็นเนวี่ขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีแล้วด้านในเป็นสีม่วงเงี้ยดังนั้นเนี่ยคู่นี้ผมเอาไปเป็นเนวี่สนิวแบล็กเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไม่น่าจะทำได้นะในมุมของผมแต่ว่าคือผมเนี่ยซื้อมานะผมใส่เขาแค่ครั้งเดียวตอนลองแล้วมันก็ไม่เคยเอาไปแต่งตัวในแอคทิวิตี้อื่นๆเลยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นความสุขที่ได้มองนะเพราะว่าการดีไซน์ของพอลสมิธเนี่ยมันเป็นงานศิลปะอย่างที่เขาตั้งใจให้มันเป็นนั่นแหละทีนี้พอเราเข้าไปดูลึกในส่วนของไลนิ่งนะเราจะเห็นว่าไลนิ่งของเขาเนี่ยเป็นสีม่วงนะคือมันเจ๋งเลยนะคือเขาใช้สีม่วงเป็นสีม่วงไวโอเลตคือม่วงเข้มๆแล้วก็ข้างในตรงนี้จะเห็นว่าเคาน์เตอร์ไลนิ่งเนี่ยเป็นสีม่วงคือผมไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำแบบนี้มาก่อนคือเอาเคาน์เตอร์ไลนิ่งสีม่วงมาใส่เอาไลนิ่งสีม่วงมาใส่คือมันมีความแบบโอ้โหมันจัดจ้านมากพอมาดูไลนิ่งนะด้านในตรงนี้ก็เป็นสีม่วงแต่ว่าพื้นเนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่มันเป็นหนังทั้งแผ่นนะครับจะเป็นหนังฟอกฝาดสีธรรมชาติเลยเอามาตีโลโก้พอลสมิธตรงนี้จากนั้นเนี่ยก็เอามาเย็บกับส่วนแผ่นหนังที่ทำสีเป็นลายคัลเลอร์ชาร์ตตรงนี้นะก็จะทำให้มันมีความแบบโดดเด่น
ถ้าเราดูข้างนี้อาจจะไม่ชัดแต่จะให้ดูข้างนี้นะฮะคือชาร์ตสีของเขาเนี่ย5สีเนี่ยคือมันเรียงกันสวยงามแบบพอดีเลยแล้วก็เป็นเรียงกันอยู่ข้างบนโลโก้แสดงถึงลักษณะโดดเด่นของพอลสมิธที่มันมีความเป็นคนใช้สีสันที่สวยงามอยู่บนพื้นฐานของเดรสชูที่เป็นอังกฤษนะแล้วก็คือถ้าเกิดเราส่องด้านในเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวพอลสมิธเนี่ยด้านในเนี่ยคือเขาจะแอบใส่พวกเมมโมรี่โฟมเอาไว้คือเมมโมรี่โฟมที่เขาใส่ด้านในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ดูเหมือนกับพื้นที่ไม่ได้มีอะไรนี่เห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบหนังฟอกฝาดที่เอามาแปะ1ชั้นบางๆแต่ว่าเขาใส่เมมโมรี่โฟมตรงส่วนเนี่ยตรงส่วนบอลแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นร่องเป็นเส้นแบบนั้นนะคือมันเป็นส่วนที่เป็นเมมโมรี่โฟมและเราจะเห็นด้านในตรงนี้มีรอยเย็บด้วยด้ายสีขาวๆอยู่ตรงขอบตรงนี้ด้านในตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคู่นี้เป็นการตัดเย็บแบบ Blake Construction ไม่ได้เป็น Goodyear Velvet ข้างนอกเป็น Velvet สำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรงปกกับที่เรามองเห็นภายนอกแล้วเราลองมาดูซิว่าการตัดเย็บภายนอกเขามันเป็นยังไงจริงๆซึ่งผลเฉลยนะครับก็คือว่าเขาใช้วิธีการ break construction จริงๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นขอบของเวลกับส่วนด้านในเนี่ยห่างกันพอสมควรประมาณครึ่งเซนเขาเนี่ยเดินจากเย็บรอบตรงขอบปื๊ดมาจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยเอาไอ้ตัวท็อปลิปเนี่ยมาต่อเข้าไปทีหลังคือเขาไม่ได้เย็บด้านข้างที่มันเป็น outsole แบบนี้กับตรงส่วนเวลตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคู่นี้เป็น break construction แต่อย่างไรก็ตามนะในมุมของผมเนี่ยผมมองว่า break construction เองก็แข็งแรงไม่แพ้กันถ้าเราเอา half sole ติดหรือว่าเราจะเอา top lip มาติดตรงนี้ก็ได้แต่ที่ผมชื่นชอบคู่นี้คือ Paul Smith เนี่ยเขาก็ทำสีตรงพื้นเนี่ยเป็นสี navy ด้วยเป็น dark navy เลยแหละแล้วก็ตรงเนี้ยคือเราจะเห็นว่าเขาเริ่มเย็บจากตรงนี้จนถึงตรงเนี้ยนะแล้วตรงนี้มันจะมีส่วนที่มันเป็นแบบ bevel waist เนี่ยคือเขาแอบใส่มาด้วยนะตรงนี้มันเป็น bevel waist เนี่ยเวลาสะท้อนแสงอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีตรงส่วนเนี้ยเป็นอกขึ้นมาแบบไม่เป็นแบบอุ้มขึ้นมาตรงนี้อกตรงนี้เอวตรงนี้สะโพกนะตรงนี้อุ้มๆเลยแล้วก็ปั๊มตาโลโก้ Paul Smith แต่เขียนว่า made in Italy คือ Paul Smith เนี่ยเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ชาวอังกฤษแต่ว่าน่าจะไปจ้างโรงงานที่อิตาลีในการทำรองเท้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็น Made in Italy นะครับแล้วก็พอเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนาะถ้าเราส่องจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยโค้งๆเนี่ยมันคือการที่เขาเนี่ยมีการเป็น bevel waist นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็ตอกตุ้มลงไปนะเป็น top lift มีแอบใส่ gentleman's corner ตรงนี้ด้วยเห็นไหมตัดตรงนี้ออกเป็น gentleman's corner ซึ่งทำให้เราใส่รองเท้าทั้งๆ ที่เราใส่กางเกงอยู่ได้ง่ายขึ้นใส่กางเกงทีหลังใส่รองเท้าทำได้ง่ายปัจจุบันไม่น่ามีใครทำเนาะแล้วก็ส่วนท็อปลิฟต์เนี่ยก็พิเศษเหมือนกันนะเขาก็มีการทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นการสั่งทำอะไหล่แบบพิเศษมันจะไม่ได้เป็นการเจอทั่วไปพวกเดรสชูก็จะตัดธรรมดาอาจจะเป็นโดฟเทลอาจจะเป็นการตัดเฉียงๆตัดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วแต่แบรนด์ต่างๆนะอาจจะมีแต่ว่าเนี่ยเขาน่าจะสั่งทำตรงนี้เป็นยางลักษณะโค้งแล้วก็มีการตอกหมุด1 2 3 1 2 3อย่างนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยการทำดีไซน์ของเขาภายนอกเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยซ้ายขวาของเขาก็ทำเหมือนกันมีแบบ bevel waist ค่อนข้างจะสวยงามเลย2ข้างพื้นเงาขัดเงาอย่างดีนะฮะทีนี้พอเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เขาทำพื้น construction แบบ break เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงมันน้อยลงเพราะว่าเขาใส่ heel stack เห็นไหมฮิลสแต็กที่เขาใช้เนี่ยมี1 2 3เป็นหนังเป็นฮิลสแต็กหนังนะครับอันนี้เป็นส่วนรอยต่อของเวลที่เขาดันล้อมรอบไปนะครับแล้วก็มันจะเห็นเลยว่าเนี่ย1ชั้นของเอาโซนะฮิลสแต็กอีก3ชั้นแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นหนังผสมกับยางนะครับรวมๆแล้วพื้นเนี้ยก็หนาประมาณ5ชั้นได้เลยนะ5ชั้นของพื้นหนังแข็งแรงแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากใส่ยาวๆคู่นี้เราก็แค่ไปใส่ฮาร์ปโซด้านหน้าหรือไปตีโทเพลทด้านในแต่ผมกลับรู้สึกว่าใช้ยาวไงเนี่ยก็อาจจะไม่สู้ความแข็งแรงของหนังอัปเปอร์เนี่ยคือมันค่อนข้างจะเปราะบางกว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรวัดในลักษณะของ Dress True เนี่ยมันอาจจะทำให้รองเท้าคู่นี้ความคุ้มค่าในราคา 15,000 บาทไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะแต่ว่าถ้าเกิดผมตีค่าสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งนึงซึ่งเรามองว่าเป็นงานศิลปะ
พราะว่าพอลสมิธเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ผมก็จะรู้สึกว่าพอลสมิธเองทำงานออกมาได้ดีนะครับในฐานะของดีไซเนอร์ที่ซ่อนดีเทลของพอลสมิธไว้ด้านในแล้วก็มีการซ่อนลูกเล่นเนี่ยเห็นไหมมีการแบบตรงนี้ผมลืมชี้ให้ดูว่าแบบเป็นบริดเจอร์แต่ว่ามีแอบทำเชือกมีการดีไซน์มีการใช้สีมีการทำพาตินามีการขัดเล่นเลเยอร์ใดๆก็ตามครับล้วนแล้วทำให้ตัวโปรดักต์อันนี้มันเป็นลักษณะของรองเท้าที่สวยงามแต่ว่านิดนึงก็คือว่าคุณภาพเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยแบบเรพรีเซนต์กับตัวราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมเป็นนายศักดาที่อยากจะซื้อรองเท้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีงบประมาณไม่เกินหมื่นเงี้ยผมว่าการลงทุนกับพอสมิธเนี่ยคือตัดทิ้งไม่ได้เลยราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาสูงแล้วคุณภาพของหนังความอึดถึกทนก็ไม่ได้แบบสูงมากผมอาจจะเอาเงินไปลงกับรองเท้าหนังสไตล์ที่มันเป็น beginner level อย่างเช่นBerwick Fukushin จารันศรีวิจยะหรือว่าจะไปเลือกแบรนด์ไทยอย่างเช่น Mango Mojito ก็ยังคุณภาพสูสีกันกับพอสมิธตัวนี้นะแล้วก็สามารถทำพาตินาได้ด้วยเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพอสมิธเองก็อาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของคุณภาพหนัง upper นะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อคู่นี้ล่ะเมื่อไหร่ที่จะคุ้มค่านะคำตอบของผมเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าในเมื่ คุณอยากจะซื้อคู่นี้เพราะเขาเป็นดีไซเนอร์แบรนด์พอลสมิธคุณต้องซื้อเขาในฐานะที่คุณชอบงานดีไซน์ของเขาเป็นงานศิลปะเวลาคุณอยากจะ appreciate พวกงานศิลปะต่างๆเนี่ยพอลสมิธเองเนี่ยก็เป็นศิลปินคนนึงแล้วเขาก็ทำงานที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่าอาจจะถูกใจกับคนที่มีจริตเหมือนกันกับเขาในเรื่องของการที่เป็นคนมีสีสันที่สวยงามแล้วเวลาเราใส่รองเท้าพอลสมิธเราเองก็จะ represent ความเป็นคนมีจริตแบบพอลสมิธก็คือสีสันสวยงามจัดจ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่ามีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับพอลสมิธนะผมก็จะแนะนำว่าคุณสามารถที่จะซื้อพอลสมิธไปใส่ได้นะครับมันใช้เกณฑ์ใช้มาตรวัดคนละแบบเนาะในราคา 15,000 บาทเนี่ยเป็นค่าดีไซเนอร์ออกแบบไปแล้วสักประมาณ 10,000 อะไรเงี้ยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยก็คือผมอ่ะรู้สึกว่าพอลสมิธไม่ได้มีอะไรโดดเด่นในแง่ของพวกวัตถุดิบคุณภาพวัตถุดิบหรือการตัดเย็บหรือว่าอะไรนะมันไปลงดีเทลในส่วนของพวกสีสันสวยงามแล้วก็การออกแบบที่สวยงามความเป็นเอกลักษณ์อะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าโอเคเวลาเราซื้องานของพวกแบรนด์ดีไซเนอร์เนี่ยเราควรจะซื้อเขาเพราะอะไรแล้วก็มันเหมาะที่จะลงทุนมาใช้ในชีวิตประจำวันไหมถ้าในแง่ของผมเนี่ยผมมองว่าผมเก็บคู่นี้ไว้ใส่ในโอกาสพิเศษในโอกาสที่ผมอยากจะรู้สึกว่าผมเป็นคนสนุกสนานอยากจะเอ็กเพรสความเป็นตัวตนที่มีความสนุกสนานในโอกาสนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะใส่คู่นี้ไปได้นะครับหรือว่าถ้าผมจะใส่ไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าหรือว่าอยากจะใส่ไปพบคนที่มีคนสำคัญอะไรเงี้ยผมอาจจะใส่คู่นี้ยากนิดนึงเพราะว่าสีมันค่อนข้างจัดยากนั่นเองนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้หรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้รีวิวแบรนด์ไหนนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับทาง channel.co Facebook IG หรือว่าเป็น YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆในช่องทางต่างๆนะครับไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับ